Osmo Pocket สวัสดีครับช่วงนี้เราเจอกันบ่อยนะครับยิ่งเบื่อกันนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้ข่าวไปแล้วก็อยากจะรู้จักอยากจะลองเล่นกันนะครับมันมีความคล้ายกับตัว GoPro 7แต่มันมีความน่าสนใจกว่ากันเยอะเลยนะครับมันคือตัวนี้ครับ Osmo Pocket มันใหม่มากๆมันเพิ่งเปิดตัวไม่กี่ชั่วโมงก่อนแต่ตอนนี้มันอยู่ในมือผมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอันบ็อกซ์แล้วก็ลองเล่นพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูที่รอบๆตัวกล่องของ Osmo Pocket นะครับจะเห็นว่าตัวกล่องเนี่ยไม่ค่อยบอกอะไรเลยแกะกันเลยดีกว่าในกล่องมีอุปกรณ์เพียง2ชิ้นนะครับดูเรียบง่ายมากๆเรามาดูที่กล่องด้านซ้ายก่อนดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นเหมือนเป็นซองใส่พกพานะครับซึ่งในซองเนี่ยเขาก็เก็บอุปกรณ์อื่นๆอยู่เพียบเลยแป๊บหนึ่งลองดึงก็จะมีสายคล้องข้อมือนะครับสายชาร์จแบบ USB-C หัวแป้นแบบ USB-C แล้วก็แบบ Lightning ทีนี้เรามาดูที่ตัว Osmo Pocket กันบ้างนะครับรูปร่างหน้าตามันเหมือนกับกิมบอลเหมือนกับคล้ายๆกับ Osmo ตัวใหญ่หรือว่าคล้ายกับตัวที่อยู่ในโดนนะฮะที่เห็นอยู่2ปุ่มเนี่ยก็จะเป็นปุ่ม power แล้วก็ปุ่ม shutter ในการสั่งถ่ายรูปนะครับตรงที่ปิดตรงนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบสัมผัสด้านข้างก็จะเห็นว่ามีช่องสลับใส่ตัว micro SD card ด้านล่างเป็นช่อง USB-C สลับเสียบชาร์จนะครับถัดมาตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจมากคือมันเป็นส่วนของตัวโมดูลที่ถอดออกปุ๊บประกอบตัว lightning หรือว่า USB-C เมื่อกี้นะครับเข้าไปแบบนี้เลยประกอบเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อเข้ากับมือถือได้ง่ายนะครับเดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนี่นะครับสมมุติว่าเราใช้งานกับมือถือ Android ที่เป็น USB-C แล้วก็เสียบอย่างนี้ป้าบแล้วเราก็ถือถ่ายง่ายเลยนะครับก็คือเหมือนตัวนี้เป็นจอตัวนี้ก็เป็นกล้องข้อดีของความเป็นโมดูลที่ว่าถอดเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับทำให้เราสามารถซื้ออุปกรณ์อื่นๆมาเสียบได้อย่างเช่นว่ามันจะมีตัวที่เป็นคอนโทรลวิวในการหมุนควบคุมนะครับก็ทำให้เราควบคุมง่ายไปอีกแบบนึงมาลองเปิดใช้งานกันบ้างดีกว่านี่เลยจะมีการหมุนคาลิเบตนิดหน่อยแล้วก็ให้เลือกภาษาหน้าสกรีนป้าบเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะบอกว่าให้เราเชื่อมต่อกับ DJI Mimo ก่อนเพื่อทำการ activate ตัว device อันนี้นะครับซึ่งถ้าเราไม่ activate เนี่ยมันจะใช้งานอะไรไม่ได้เลยและที่สำคัญคือตอนที่เรากำลังทดสอบรีวิวแกะกล่องเนี่ยตัวแอป DJI Mimo ยังไม่สามารถโหลดได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือการพรีวิวลองเล่นแล้วก็บอกเล่าให้ดูแค่นี้นะครับซึ่งตามสเปคก็เนี่ยต้องบอกว่าเซนเซอร์ตัวนี้มันเหมือนการย่อส่วน Osmo ตัวแรกมาอยู่ในตัวเล็กแค่นี้ตัวเซนเซอร์เนี่ยมันเทียบเท่ากล้องคอมแพคพิกเซลไซส์ก็มีขนาด 1.55 ไมครอนนะครับก็ถือว่าใหญ่พอตัวเลยส่วนความละเอียดสูงสุดก็อยู่ที่ 4K 60 เฟรม per secondและเนื่องด้วยมันไม่สามารถ activate ใช้งานได้ฉะนั้นวันนี้เราขอจบการ unbox แกะกล่องง่ายๆแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ